สวัสดีค่ะเมื่อเช้านี้มีกลิ่นโชยมาแต่ไกลเลยกลิ่นขยะถ้าพูดถึงเรื่องขยะเนี่ยทุกคนทิ้งขยะแต่ในเรื่องของการจัดการขยะทำไมถึงไม่ใช่เป็นเรื่องของทุกคนก็น่าคิดอยู่นะคะเวลาจะจัดการเรื่องขยะก็จะต้องตั้งผู้รับผิดชอบหรือจิตอาสาเข้ามามีส่วนทุกครั้งไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตามองค์กรต่างๆก็จะมีบริเวณให้รับผิดชอบนะจำกัดบริเวณบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ให้มีจิตอาสาในการกำจัดขยะแต่ไม่คิดถึงเวลาทิ้งอ่ะทุกคนทิ้งขยะกันหมดแต่พอในเรื่องของการจัดการขยะกับไม่ใช่เรื่องของทุกคนอันนี้ก็แปลกเหมือนกันค่ะมาถึงเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญในวันนี้ก็คือเรื่องการแพร่ระบาดในสถานการณ์ของประเทศเรานะคะในช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายของเราด้วยทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพของจิตใจด้วยนะคะอย่าวิตกจนเกินไปจนจิตตกนะแต่ให้นำความกลัวความหวาดวิตกนั้นให้มาเป็นการตระหนักการป้องกันอย่าให้เกิดการจิตตกจนทำอะไรในชีวิตประจำวันไม่ได้จะทำให้เราเกิดภาวะจิตใจที่เสียไปแล้วก็จนทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่ดีนะคะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายผู้คนนับล้านต้องรับมือกับความโศกเศร้าความเครียดความวิตกกังวลการสูญเสียการที่ไม่มีเงินการตกงานแม้กระทั่งการกักตัวก็ทำให้เกิดความเครียดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตชั้นนำของสหราชอาณาจักรเขาได้เสนอแนะหลายอย่างให้พวกเราได้มาลองทำดูเพื่อให้จิตใจของเราดีขึ้นค่ะประการแรกก็คือให้เราขยับร่างกายเพราะการขยับร่างกายจะทำให้ช่วยกระตุ้นการหลั่งเอนโดฟรีนเข้าสู่กระแสเลือดจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็สร้างความรู้สึกดีการทำตัวให้กระฉับกระเฉงจะทำให้เราเกิดความรู้สึกดีถ้าไม่ออกกำลังกายจะทำให้รู้สึกไม่ดีเกิดความกระวนใจแล้วก็อาจจะเกิดการซึมเศร้าขึ้นได้ประการที่สองก็คือหยุดคิดมากความกังวลอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องเดิมๆถ้าคิดเกิน30นาทีเราจะต้องรีบหยุดมันนะคะแล้วเราก็จะต้องรีบหันเหความสนใจไปคิดว่าเราจะแก้ปัญหามันยังไงเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องฝึกฝนค่ะประการที่3ก็คือตั้งเป้าหมายใหม่ซึ่งอาจจะทำให้เราผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายนี้ไปได้การที่เราได้เรียนรู้และทำอะไรใหม่ๆนั้นจะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองนั้นมีคุณค่าประการที่4ก็คือการพูดออกมาค่ะคนที่ถูกกักตัวมักจะให้ความสนใจตัวเองมากขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นแย่ลงไปอีกค่ะเราควรจะเจอคนอื่นๆถ้าเรามีโอกาสแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์โรคระบาดแบบนี้ไม่สามารถที่จะไปเจอใครได้ก็ให้โพสต์หาเพื่อนหรือพูดคุยกับเพื่อนทางออนไลน์ก็ได้ค่ะประเด็นที่5ให้คิดเสมอว่าไม่ดีไม่เป็นไรหมายความว่าคนที่มองโลกในแง่ดีจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าด้วยภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าอย่ารอคอยทำสิ่งต่างๆอย่างสมบูรณ์แบบในจังหวะวันเวลาที่เหมาะสมให้ลงมือทำเลยเดี๋ยวนี้ในตอนแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ดีเมื่อทำแล้วส่วนใหญ่ผลของมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยทุกท่านคะความรู้สึกถ่ายทอดกันได้เราควรอยู่ห่างๆคนที่มีความคิดลบหรือมีแต่ความทุกข์คอยพร่ำบ่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเรากลายเป็นคนหนึ่งในคนเหล่านั้นไปด้วยค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วเราจะผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้ไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ